สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนเทคนิคการตัดภาพผืนหลังออกจากภาพต้นฉบับนะครับว่ามีวิธีการทำอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับก็จะทำการสร้างผืนหลังหรือว่าสร้างฉากหลังขึ้นมาใช้เองก่อนนะฮะวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาไปที่เมนูรูปแบบนะครับเติมสีรูปร่างนะครับเติมเส้นขอบนะฮะเสร็จแล้วก็เลือกความหนาของเส้นขอบขึ้นมาอีกนะฮะคลิกขวาตัดแล้วเราก็จะเอาภาพสี่เหลี่ยมนี้มาปูเป็นพื้นหลังให้เต็มภาพเลยนะครับคลิกขวาจัดรูปแบบพื้นหลังเติมรูปภาพหรือพื้นผิวเติมคลิปบอร์ดเรียงภาพต่อกันโอเคเราได้พื้นหลังมาละทีนี้เราก็จะทำการแทรกรูปภาพเข้ามาเพื่อจะมาฝึกการตัดภาพพื้นหลังออกนะครับตรงนี้จะเป็นสีขาวนะฮะเราจะยังคงคอมพิวเตอร์ไว้ทำอย่างไรไม่ให้มีพื้นหลังสีขาวให้มันโปร่งใสไปเลยนะครับเราก็ไปที่เมนูรูปแบบแล้วก็มาที่เอาพื้นหลังออกเมื่อคลิกที่เอาพื้นหลังออกเราจะสังเกตเห็นว่านะครับมันจะมีกรอบข้างในจุดขาวๆนะครับให้ทำการขยายปรับจุดขาวเนี่ยออกไปชิดขอบภาพเลยนะครับขยายพื้นที่ออกไปเมื่อขยายพื้นที่ออกไปเสร็จทีนี้เราก็จะมาจัดการนะครับภาพแต่ละส่วนนะครับพื้นที่ตรงนี้เราต้องการคงไว้จะเห็นเป็นสีธรรมชาติของคอมพิวเตอร์นะครับจุดไหนก็ตามที่มีสีม่วงเช่นตรงนี้จุดนี้จุดนี้จุดนี้นะครับมันจะถูกลบทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องนะครับไปใช้เครื่องหมายวงกลมสีเขียวที่มีเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับคลิกลงไปเราจะใช้เครื่องหมายตัวนี้มาสร้างพื้นที่เก็บข้อมูลหรือว่าเก็บรูปภาพในส่วนนั้นไว้นะครับอย่างเช่นตรงนี้สีม่วงนะครับผมก็จะคลิกเมาส์แช่ไว้แล้วก็ลากเส้นมันจะเป็นภาพเส้นประอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์ภาพสีม่วงนั้นก็จะหายไปนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับคลิกแช่ไว้ลากเป็นเส้นประมาถึงจุดที่เราต้องการจะคงไว้ปล่อยเมาส์นะครับคีย์บอร์ดก็เช่นเดียวกันคลิกจุดเริ่มต้นแช่ไว้นะครับลากขณะที่ลากจะเป็นเส้นประให้เราเห็นนะครับแล้วไปถึงตำแหน่งสุดท้ายที่เราต้องการคงไว้ปล่อยเมาส์นะครับมันก็จะแสดงพื้นที่ว่าคุณต้องการใช้พื้นที่ทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับในการกําหนดพื้นที่นั้นมันจะมีทั้งกําหนดได้แนวตั้งและแนวนอนครับแล้วแต่พื้นที่ตรงไหนที่มันกําหนดยากหรือง่ายก็แล้วกันนะครับตัวนี้ผมจะลากบนลงล่างก่อนนะครับถึงจุดเนี้ยมันก็จะคํานวณพื้นที่มาแล้วตรงนี้มันก็ยังมีเส้นขอบที่เราต้องใช้อีกนะครับแล้วก็มากําหนดเพิ่มตรงนี้นะครับลากเส้นลงมาถึงจุดนี้แล้วก็ปล่อยมันก็จะคำนวณให้ตรงนี้ยังมีสีม่วงอยู่แล้วก็คลิกเมาส์แช่ไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้นอกจากจะใช้เทคนิคการลากเส้นตรงแล้วนะครับแนวตั้งแล้วแนวนอนก็ใช้ได้ครับเราก็คลิกตรงจุดเนี้ยนะครับแล้วก็ลากมาลากเส้นแนวนอนว่าเราต้องการถึงตรงไหนตำแหน่งไหนของภาพนะครับสมมติผมต้องการแนวนี้ด้วยจะลากเป็นสั้นระยะสั้นๆหรือลากเป็นระยะยาวๆก็ได้นะครับโอเคครับลากมาประมาณนี้นะครับให้มันคำนวณพื้นที่เองทีนี้ตรงเมาส์ก็เช่นเดียวกันนะครับตรงเมาส์ก็ลากจากจุดเนี้ยเป็นเส้นเฉียงก็ได้นะครับเป็นเส้นเฉียงก็ได้โอเคแล้วตรงสายเมาส์นะครับก็จะค่อยๆลากเป็นเส้นตรงปล่อยนะครับตรงสายคีย์บอร์ดก็เช่นเดียวกันนะครับลากจุดนี้ก่อนไม่ต้องลากยาวลากไปทีละช่วงก็ได้ครับโอเคทีนี้เมื่อได้ภาพที่เราคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับตรงนี้อีกนิดนึงเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับเราก็จะทําการนะครับตัดพื้นหลังออกนะครับวิธีการตัดพื้นหลังออกก็คือคลิกปุ่มเนี้ยหรือคลิกพื้นที่ว่างหนึ่งครั้งก็ได้ครับตรงไหนก็ได้คลิกตรงนี้ก็ได้เราก็จะได้ภาพ
ที่ถูกตัดพื้นหลังไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเอาไว้ใช้งานนะครับผมจะทำการย่อภาพนี้ไว้นะครับจะลองนำภาพเข้ามาอีกครับแทรกรูปภาพอาจจะเป็นภาพคอมพิวเตอร์ที่มีฉากหลังสีขาวเหมือนกันนะครับแล้วเราอาจจะใช้วิธีการซูมภาพเข้าไปก็ได้นะครับคอนโทรลแซวไว้ก่อนที่เราจะทํานะครับซูมภาพเข้ามาแล้วก็ไปที่เอาพื้นหลังออกทําแบบเดียวกันปรับจุดขาวออกไปให้มันชิดขอบภาพไปเลยนะครับเป็นพื้นที่ทั้งหมดที่เราต้องการจะตัดพื้นหลังออกนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงไหนที่ยังเป็นสีม่วงมันจะถูกลบทิ้งนะครับเราจะต้องไปคลิกเครื่องหมายวงกลมสีเขียวเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็จะเป็นรูปดินสอนะครับแล้วเราก็มาลากพื้นที่ที่เราต้องการจะคงไว้นะครับลากขณะที่ลากจะเป็นเส้นตรงรอยโอเคนะครับตรงนี้นะครับลากรอยลากลงมาแล้วก็ปล่อยแล้วก็อาจจะลากแนวนอนด้วยนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปล่อยลากแนวนอนด้วยปล่อยตรงนี้ก็เหมือนกันครับอาจจะลากแนวตั้งก็ได้ครับในส่วนเนี้ยลากแนวตั้งโอเคนะครับทีนี้ตรงนี้ยังเป็นสีม่วงอยู่นะครับโอเคลากแนวตั้งก็ได้ครับขอให้มีลากเส้นประนะผ่านจุดนั้นจุดที่เราต้องการจะเก็บไว้นะครับก็ลากไปตรงไหนที่ยังเป็นสีม่วงอยู่นะครับให้ใช้ดินสอวาดเป็นเส้นประผ่านจุดนั้นนะครับโปรแกรมมันจะคำนวณให้เราอัตโนมัตินะครับว่าส่วนไหนเราจะเอาไว้ส่วนไหนเราจะเอาออกโอเคนะครับทีนี้เหลือเมาส์นะครับสายเมาส์มาถึงตรงนี้แล้วก็ตัวเมาส์นะสามารถลากเฉียงได้นะครับตรงนี้ลากตรงตรงเราก็จะได้เมาส์มาแล้วทีนี้ในภาพนี้นะครับส่วนเนี้ยสีขาวเนี่ยมันจะยังคงอยู่นะครับเราจะต้องเอาสีขาวออกนะส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการนําออกก็คือจะต้องทําให้ตรงนี้เป็นสีม่วงตรงนี้ให้เป็นสีม่วงด้วยเราจะต้องมาคลิกเครื่องหมายลบวงกลมสีแดงตรงนี้นะครับก่อนแล้วเราค่อยมาลากดินสอในพื้นที่ที่เราต้องการจะเอาออกให้เป็นสีม่วงแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับลากพื้นที่สีขาวตรงนี้เป็นแบบนี้ครับเรียบร้อยเมื่อได้ภาพลักษณะนี้แล้วเนี่ยถือว่าส่วนสีม่วงนั้นจะถูกตัดออกเราก็คลิกปุ่มเนี้ยโอเคนะครับเราก็จะได้ภาพโปร่งใสละนะฮะนอกจากลักษณะภาพแบบนี้แล้วนะครับเรายังสามารถนะครับนําลักษณะภาพบุคคลเข้ามาตัดพื้นหลังออกได้เช่นเดียวกันครับไปที่เมนูแทรกรูปภาพสมมติว่าเรามีรูปของเรานะครับเราก็จะแทรกเข้ามานะครับแล้วก็จะมาตัดฉากหลังออกทํายังไงนะครับโอเคมาลองทํากันดูอันดับแรกเราก็ไปที่เอาพื้นหลังออกนะครับเอาพื้นหลังออกภาพก็จะคำนวณพื้นที่ให้เราเราก็จะต้องมาปรับนะครับจุดขาวนะการปรับจุดสีขาวเนี่ยหมายถึงเราเลือกพื้นที่นะครับว่าเราจะเอาถึงระดับไหนนะครับเอาทั้งภาพหรือจะเอาเฉพาะกรอบบริเวณนี้เลยก็ได้นะครับโอเคเมื่อปรับพื้นที่เสร็จนะครับเราก็มาตรวจสอบว่าตรงไหนยังเป็นสีม่วงอยู่ตรงนี้นะครับเราก็มาทําเครื่องหมายบวกปุ่มสีเขียวลากเส้นตรงปล่อยนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับลากเส้นตรงปล่อยตรงนี้ก็ลากเส้นตรงปล่อยนะครับตรงนี้ครับยังไม่ใช่สีม่วงนะครับยังเป็นพื้นที่สีเขียวแต่เราต้องการเอาออกก็ต้องไปที่เครื่องหมายวงกลมลบสีแดงครับแล้วเราก็มาวาดพื้นที่ที่เราต้องการจะเก็บไว้อยู่นะครับคือตัวเราตรงนี้นะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดอีกนิดนึงตรงนี้นะครับ
แล้วก็ตรงนี้เมื่อนะครับเมื่อได้ภาพลักษณะเนี้ยนะครับก็คือพื้นที่ที่เราต้องการนะครับเป็นสีปกติพื้นที่ที่เราไม่ต้องการเป็นสีม่วงก็แสดงว่าตรงนั้นมันจะโปร่งใสละเราก็คลิกปุ่มโครงการเปลี่ยนแปลงโอเคนะครับเราก็จะได้ภาพลักษณะนี้เข้ามาแล้วเป็นการตัดฉากหลังออกเรียบร้อยนะครับถ้าต้องการให้ขอบภาพตรงนี้มันดูไม่คมมากนะครับเราก็อาจจะใช้วิธีการเพิ่มเอฟเฟกต์ของรูปภาพก็ได้ครับเอฟเฟกต์ของรูปภาพนะครับไปที่คำว่าขอบจางนะครับขอบจางแล้วเราก็อาจจะปรับขอบจางเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ภาพมันดูนุ่มนวลขอบจะดูนุ่มเข้ามานะฮะนี่คือนะครับเทคนิคการตัดภาพฉากหลังนะครับว่ามีวิธีการทำอย่างไรใน PowerPoint นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์แล้วก็ไปลองฝึกทำกันดูนะครับ